ถาบันกันตนาและกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เสนอห้องเรียนการแสดงแอทโฮมขอเชิญพบกับครูน้องอดีตนางเอกเจ้าบทบาทที่ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครและครูใหญ่ของกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์คราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวละครที่เรากำลังจะสวมบทบาทนั้นเนี่ยไม่เหมือนกับเราเลยล่ะคะอย่างเช่นเราเป็นคนแบบเรียบร้อยมากเลยแต่จะต้องไปเล่นเป็นผู้หญิงติดเหล้าเมาและทั้งวันเลยแล้วก็ยังแบบว่าไปนู่นนี่นั่นกับหนุ่มๆอีกตายแล้วอย่างนี้เราจะสามารถสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวนั้นได้ยังไงสามารถค่ะแต่จะต้องเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวจะต้องไปติดตามกันละค่ะเพราะว่าเราก็จะมีเทคนิคนะคะในการสวมบทบาทเพื่อที่เป็นเขาและเธอมาฝากในวันนี้นั่นหมายความว่าคลาสวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคาแรคเตอร์นั่นเองก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักคำว่าตัวละครหรือที่เราเรียกว่าคาแรคเตอร์นู่นนี่นั่นกันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรตัวละครนั้นเนี่ยก็หมายถึงบุคคลนึงที่มีบทบาทหรือมีเรื่องราวอยู่ในเรื่องนั้นนะคะแล้วเขาก็จะดำเนินชีวิตไปเจอประสบการณ์ไล่มาเรื่อยตั้งแต่ต้นดำเนินเรื่องไปจนกระทั่งจบโดยที่ผู้คนก็จะติดตามเรื่องราวของเขาเหล่านั้นไปจนกระทั่งจบเรื่องนั่นเองค่ะซึ่งในสมัยก่อนนะคะเราจะได้ยินบ่อยมากเลยนะคะคาแรคเตอร์หรือตัวละครหลักๆมีอยู่แค่4ตัวเท่านั้นก็คือพระเอกนางเอกผู้ร้ายตัวอิจฉาแต่สมัยนี้ต่างไปแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่นะคะนอกจากจะมีพระเอกนางเอกแล้วก็ยังมีตัวละครหลักซึ่งเป็นตัวละครที่ดำเนินเรื่องอย่างเช่นละครเรื่องทายาทอสูรตัวละครหลักก็คือคุณยายวรนาถซึ่งคุณยายวรนาถก็ไม่ใช่พระเอกนางเอกนะคะแต่พระเอกนางเอกก็คือสนทัศน์แล้วก็น้องอุ้ยนั่นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะของละครในยุคปัจจุบันซึ่งมีตัวละครหลักสามารถที่จะมีตัวละครหลักแล้วก็จะมีตัวละครซึ่งเรียกว่าพระเอกนางเอกรวมทั้งตัวละครที่เป็นนักแสดงสมทบด้วยก็คือผู้ที่มีส่วนร่วมในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใหญ่ๆเหตุการณ์นั้นให้กับคุณผู้ชมหรือผู้ชมนั้นได้ชมกันไปจนจบเรื่องนั่นเองนะคะคาแรคเตอร์หรือตัวละครนั้นเนี่ยเราจะแยกออกมาเป็นลักษณะแบบ2แบบใหญ่ๆนะคะแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าแฟลตคาแรคเตอร์หรือตัวละครที่มีลักษณะแบนๆไม่ใช่ว่าตัวแบนผอมไม่ใช่นะคะแต่เป็นตัวละครที่เรียกว่ามาตรงๆเลยก็คือถ้าดีก็ดีดีถ้าเลวก็เลวอย่างเช่นสโนว์ไวท์กับคนแคร์ทั้ง7แล้วก็จะมีแม่มดใจร้ายใช่ไหมคะสังเกตดูว่าสโนว์ไวท์ก็จะดีดีแม่มดใจร้ายก็เลวอย่างนั้นเป็นต้นค่ะนี่คือลักษณะของแฟลตคาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครที่แบบเป็นแบบแบนนะคะก็คือมีด้านเดียวนั่นเองส่วนณปัจจุบันนี้เนี่ยวงการละครนั้นพัฒนาขึ้นมาถึงจุดนึงที่เราเรียกว่าราวคาแรคเตอร์ก็คือตัวละครที่มีลักษณะกลมหรือตัวละครที่มีมิตินั่นหมายความว่ามีความเป็นมนุษย์ปุถุชนมากขึ้นมีเขาจะมีทั้งด้านดีและด้านมืดอยู่ในตัวเองไม่ได้หมายความว่านางเอกจะร้ายไม่ได้ลักษณะนิสัยก็คืออายุเท่านี้นะคะจะต้องเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงมีความโหดร้ายอยู่ในตัวตรงนี้เขาจะกำหนดให้รวมทั้งภูมิหลังก็คือทำไมเขาถึงจะต้องเป็นคนที่มีความรุนแรงทำไมถึงจะต้องเป็นคนที่มีความโหดร้ายรวมทั้งลักษณะนิสัยแบบกว้างๆนะคะลักษณะนิสัยแบบกว้างๆก็คือสนุกกับการทำชั่วทำเลวหรืออะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือรายละเอียดต่างๆที่ตอนนี้ณปัจจุบันนี้คนเขียนบทนั้นใส่รายละเอียดมาให้เพื่อให้นักแสดงนั้นสามารถเข้าถึงบทบาทหรือที่เราเรียกว่าเข้าถึงตัวละครเข้าถึงคาแรคเตอร์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเคยได้ยินคำว่า DNA ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนิสัยของมนุษย์เราเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเช่นกันค่ะเป็นพี่น้องกันคลานตามกันมาแม้กระทั่งเป็นแฝดกันก็ยังมีอุปนิสัยลักษณะนิสัยซึ่งไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นนี่ก็คือเป็นหน้าที่ของนักแสดงแล้วล่ะค่ะว่าเราจะทำความเข้าใจได้อย่างไรหรือจะเข้าถึงบทบาทตัวละครตัวนั้นได้แบบไหนนะคะซึ่งวิธีการศึกษานั้นก็คือ1จากอันแรกเลยที่เขาให้มาก็คือเรื่องของลักษณะนิสัยอบอ้อมอารีแต่คำว่าอบอ้อมอารีนั้นเนี่ยก็มีมากมายหลายอย่างในคำนี้นะคะที่ซ่อนอยู่ภูมิหลังนะคะภูมิหลังในที่นี้คือเขาโดน
กดขี่ข่มเหงมาตั้งแต่เด็กไหมหรือว่าเป็นครอบครัวที่แบบว่าสมบูรณ์พูนสุขเป็นคนรวยหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนยากจนอะไรอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งที่สำคัญที่สุดก็คือทัศนคติการมองโลกของตัวละครตัวนั้นเพราะสิ่งพวกนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นตัวกำหนดว่าในสถานการณ์หนึ่งเขาจะเลือกอารมณ์แบบไหนแสดงออกมาทีนี้ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าอะไรที่คล้ายๆกันเนี่ยแต่ไม่เหมือนกันเป็นอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยหรือผู้หญิงที่แบบเป็นผู้ดีเห็นไหมคะว่าสองคนนี้ก็เป็นคนดีแต่เขาต่างกันนะคราวนี้มาดูในส่วนของผู้ร้ายกันบ้างผู้ร้ายเนี่ยก็มีหลายแบบนะคะไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ร้ายปั๊บท่าเดียวกันมาหมดเลยไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ 1. ถ้าเป็นผู้ร้ายกุ๊ยติดยาเป็นผู้ร้ายไหมคะร้าย 2. นักเลงร้ายไหมคะร้าย 3. มาเฟียร้ายไหมคะร้ายแล้วหัวหน้ามาเฟียล่ะหัวหน้าแก๊งล่ะโอ้โหพวกที่พูดมานี่ร้ายหมดเลยค่ะแต่เห็นไหมคะว่าแต่ละคนก็จะมีบุคลิกมีลักษณะมีแก๊งมีกวนต่างกันไปเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องสำคัญคือเทคนิคการจำบทละครและถ้าอยากพัฒนาความสามารถด้านการแสดงขึ้นไปอีกกัตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก็มีหลักสูตรการแสดงมากมายให้เลือกเรียนกับครูน้องและครูมากประสบการณ์ท่านอื่นๆหรือถ้าอยากเป็นผู้กำกับการแสดงสถาบันกัตนาก็เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเพื่อให้คุณจบออกไปเป็นผู้กำกับการแสดงทั้งภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้ในเวลา4ปีเท่านั้นนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะ